ความเคลื่อนไหวของทางฝากฝั่งการเมืองกันหน่อยโอ้ยแซ่บเหลือเกินนะเมื่อวานนี้คุณปรินาไกรคุปเธอออกมาบอกแล้วว่าแชทหลุดที่ออกมาระหว่างทางคุณธรรมนัสกับเธอเนี่ยเป็นของจริงวันนี้ทางฝากคุณธรรมนัสเนี่ยออกมาชี้แจงแต่เหมือนกับว่าชี้แจงไม่ค่อยตรงคำถามนะคือกรณีนี้นะฮะทางคุณธรรมนัสเนี่ยมาชี้แจงว่ามันมีข้อความแชทหลุดเรื่องการต่อว่าต่อขาระหว่างคุณปรินาส.ส.ราชบุรีพลังประชารัฐกับคุณธรรมนัสเนี่ยนะฮะคุณธรรมนัสกลับบอกในลักษณะของพูดไปในเรื่องของคดีคือไม่ได้ตอบเรื่องแชทหลุดคุณผู้ชมตอบหรือไม่ได้บอกเรื่องของว่าความขัดแย้งระหว่างตัวคุณธรรมนัสกับคุณปรินาเนี่ยเป็นขนาดไหนแล้วแต่ตอบถึงเรื่องของคดีความนะท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรกันแน่แต่เรื่องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการละนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายปฏิรูปที่ดินกับทางฝ่ายกฎหมายของคุณปรินาที่เจรจาท่านบอกท่านยังไม่เห็นเรื่องนี้เลยเดี๋ยวกลับไปทำงานวันจันทร์ก่อนนะเดี๋ยวจะถามฝ่ายกฎหมายว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นค่ะผมยังไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือไม่ทราบข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องของกระบวนการเข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายของสำนักงานปฏิรูปที่ดินกับฝ่ายกฎหมายของคุณปรินาซึ่งเจรจากันอยู่นะครับแล้วก็มันน่าจะมีความคิดเห็นนะครับที่แตกต่างกันนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์แต่ว่าส่วนตัวแล้วผมยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยนะครับตั้งแต่เห็นเป็นข่าวเลยผมก็เดินทางไปตรวจราชการที่สมุทรสาครระยองแล้วก็เดินทางมาที่สมุยยังไม่ทราบเรื่องละเอียดเดี๋ยวกลับไปวันจันทร์จะถามฝ่ายกฎหมายว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดูแล้วเนี่ยคุณปรินาก็บอกชัดเจนเมื่อวานเธอบอกว่าก็เป็นการพูดเล่นกัน พูดเล่นกันโอ้โหดุเดือดขนาดนั้นเชียวหรือก็เธอบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็เป็นแชทกลุ่มของทางสสพลังประชารัฐอยู่แล้วไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวคุณปรินาบอกว่าโดยปกติมันมีการโต้เถียงพูดคุยกันลักษณะนี้ในหลายๆเรื่องที่อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันอยู่บ้างเรียกว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะเธอบอกว่าเธอเป็นผู้น้อยนะฮะทางร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้มีรอยร้าวไม่น่าจะมีผลอะไรนะฮะ